Ladies and gentlemen, this is the procession number 7 already, and it's performed by Sawang Dandin District Community together with University. There are three groups of performers. The first one is from campus of Wat Durakas School, and another one is performed by Nathan Masagong Kong Group. ชื่อชุดการแสดงอาจจะแปลกใจชุดการแสดงบนป้ายเขียนว่าฟ้อนสวยวันทาประสาทพึ่งสวยหรือถวายนะครับเป็นภาษาอีสานเป็นความหมายเดียวกันนะครับฟ้อนถวายวันทาประสาทพึ่งนั่นเองนะครับอีสานบอกว่าฟ้อนสวยวันทาประสาทพึ่งนะครับโดยโรงเรียนการกุศลวัดบูรพาอำเภอสว่างแดนดินนะครับนักแสดงปราสาทพึ่งเราจะรอดูว่าปราสาทพึ่งของกลุ่มอำเภอสว่างแดนดินจะเป็นเช่นไรนะครับอ
สาทพึ่งหรือฟ้อนสวยวันนาประสาทพึ่งเป็นการแสดงที่บ่งบอกถึงขบวนแห่ประสาทพึ่งนะครับบ่งบอกถึงการนำต้นพึ่งหรือประสาทพึ่งไปถวายวัดในวันออกพรรษาของทุกๆปีซึ่งของชาวสกลนครก็จะมีอยู่หลายวัดแต่หลักใหญ่ใจความหัวใจจริงๆของงานประเพณีแห่ประสาทพึ่งของจังหวัดสกลนครเราก็จะนำประสาทพึ่งไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธาตุชุมการแสดงชุดนี้เป็นการแสดงออกถึงความศรัทธาในการทำต้นพึ่งเพื่อไปสักการะองค์พระธาตุเชิงชุมซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวสกลนครและรวมทั้งเป็นการถวายเป็นพุทธบูชารอยพระพุทธบาทเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยเช่นกันนะครับ So as you can see that the male performers are using the feather in the tail area of peacocks so this is originally called Phon Han Lok Yuen or peacock tail dance performed by male performers originally at the head of the boat is performed before the race starts and the purpose of the performance is to encourage the racers on the boat to have like great spirit and to be ready to compete สู่ประรำพิธีนะครับเป็นขบวนวิถีชีวิตของชุมชนของโบราณบ้านพันนาตำบลพันนาอำเภอสว่างแดนดินโดยอำเภอสว่างแดนดินนะครับของท่านนายอำเภอว่าที่ร้อยตรีรวยรุ่งไรบุตรนักแสดงที่เป็นขุนของขุนของโบราณอยู่บนรถขณะนี้นะครับเป็นคณะผู้บริหารจากเทศบาลตำบลพันนาสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพันนาและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลพันนาด้านหลังกำลังตามมานะครับซึ่งการนำเสนอปราสาทขอมบ้านพันนาเป็นการจำลองปราสาทขอมมีการแต่งกายของชาวขอมโบราณด้วยเช่นกันนะครับซึ่งปราสาทขอมพันนาก็มีความเป็นมาที่ยาวนานตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะฮะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเบื้องต้นกำลังเคลื่อนขบวนเข้ามาท่านใดยังไม่เคยไปกราบอยู่บนถนนเส้นสกลนครดอนธานีก่อนเข้าสว่างแดนดินจะอยู่ซ้ายมือห่างจากถนนสาย22ไม่ไกลนักนะครับเข้าไปไม่ไกลเท่าไหร่นะครับเราสามารถเข้าไปชมซึ่งมีความเขาเรียกมีความสวยงามสมบูรณ์ค่อนข้างจะมากทีเดียวนะครับสำหรับปราสาทของพันนาท่านจะได้เห็นจำลองมานะครับในขบวนนี้เช่นกันนะครับขอบคุณท่านศิวกรคำตาดิบรองนายกเทศมนตรีตำบลพันนานะครับซึ่งก็จะแสดงเป็นเดี๋ยวเราจะได้เห็นแสดงเป็นพระเจ้าชัยวรมันที่7นะครับมีทั้งทหารเอกของชัยวรมันที่7มีทั้งสนมของเจ้าชายชัยวรมันที่7ด้วยเช่นกันนะครับมีขุนขอมมีนางขอม
ตามมาด้วยนะครับซึ่งปราสาทของบ้านพันนามีเรื่องที่จารึกไว้นะครับว่าปราสาทของบ้านพันนานั้นสร้างขึ้นโดยเจ้าชายชัยวรมันแห่งอาณาจักรของซึ่งในขณะนั้นเจ้าชายชัยวรมันยังไม่ขึ้นครองราชเพราะอยู่ในภาวะที่ต้องระหกระเหินหลบลี้หนีภัยสงครามจากการแย่งชิงราชบัลลังก์ซึ่งขณะนั้นขอปกครองโดยพระเจ้าตรีภูวนาทิพยวรมันซึ่งเจ้าชายชัยวรมันได้หลบลี้หนีภัยมาถึงดินแดนบ้านพันนาอำเภอสว่างแดนดินและหลังจากนั้นพระองค์ได้สร้างปราสาทหอมขึ้นซึ่งปราสาทหอมบ้านพันนานั้นมีจุดประสงค์ในการสร้างก็คือเพื่อเป็นอารุขยสารหรือเป็นโรงพยาบาลในสมัยนั้นนะครับปราสาทหอมบ้านพันนาเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่เป็นวัฒนธรรมยุคหอโบราณและเป็นศิลปกรรมแบบบายอนที่ทำด้วยหินศิลาแรงขนาดใหญ่ซึ่งองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของปราสาทหอมตัวปราสาทประธานและวิหารด้านหน้าตัวปราสาทมีซุ้มประตูหรือที่เราเรียกว่าโคกุระอยู่หนึ่งซุ้มนะครับทางเข้าประตูสามารถเดินผ่านห้องเล็กๆทะลุออกทางด้านหลังสู่ปราสาทประธานและตัววิหารติดกับโคกุระเป็นกำแพงแก้วซึ่งเป็นกำแพงหินศิลาแรงล้อมรอบตัวปราสาทเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้าง25เมตรยาว35เมตรนอกกำแพงแก้วที่ล้อมรอบตัวปราสาทนั้นมีสระน้ำขนาดใหญ่อยู่ทางขวาของตัวปราสาททำด้วยหินศิลาแรงแบบขั้นบันไดอยู่หนึ่งสระและเป็นที่น่าแปลกใจว่าสระน้ำโบราณนั้นจะมีน้ำขังตลอดปีนะครับนี่คือความเป็นมาของปราสาทของโบราณบ้านพันนาโดยสังเกตนะครับขอกรุณาให้จำแนกแจกจ่ายแด่ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านทานได้นะครับขนมดอกพึ่งอย่าไปเก็บครับอย่าบดขึ้นอาจารย์พระสุธาบอกว่ากันนะขอบคุณสถาบันภาษาศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครนะครับที่มีส่วนร่วมทุกปีขอบพระคุณท่านอธิการบดีและท่านอาจารย์ทุกท่านนะครับได้อย่างเราจะได้เห็นขุนขอมกำลังตามมานะครับในกระบวนท้ายๆก่อนที่จะถึงตัวปราสาทพึ่งประยุกต์นะครับปราสาทพึ่งโบราณผ่านตาของท่านผู้ชมนะครับกำลังผ่านตาของท่านผู้ชมไปในขณะนี้ซึ่งก่อนจะถึงปราสาทพึ่งหลังต่อไปแล้วก็จะมีขบวนของเทศบาลตำบลพันนาอำเภอสว่างแดนดินนะครับมีรถแห่เป็นของตัวเองสักครู่หนึ่งนะครับอาจารย์น้อยครับเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกับขบวนปราสาทของบ้านพันนาซึ่งกำลังตามมานะครับซึ่งจะมีผู้แสดงทั้งหมด84ชีวิตยาวนะขบวนแข่งขันกีฬาล้อเดียวชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่1เมื่อ21ตุลาคม2566ณสนามกีฬามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับโดยสมาคมกีฬาล้อจักรยานล้อเดียวประเทศไทยจำกัดนะครับประเทศไทยจำกัดด้วยนะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้เห็นโปรเมอร์ให้กำลังใจน้องๆจากโรงเรียนบ้านคันชาสว่างแดนดินครับสร้างชื่อเสียงให้สกลนครมาแล้วนะครับเนี่ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดามาเรามาชมปราสาทหอมบ้านพันนาขุนหอมทรงอิทธิพลยิ่งในสมัยหอมเรืองอำนาจยุคพระเจ้าชัยวรมันที่3จวบจนถึงกาลสมัยที่หอมเสื่อมอำนาจในยุคของพระเจ้าชัยวรมันที่7อารยธรรมหอมได้ถูกเผยแพร่มาถึงพื้นดินของสกลนครตำบลพันนาอำเภอสว่างแดนดินก็เช่นกันขบวนของวิถีชีวิตขุนของโบราณบ้านพันนาขอบคุณผู้ควบคุมนะครับร้อยตำรวจตรีสุรพลสุวรรณเขตนายกเทศมนตรีตำบลพันนาและคณะผู้บริหารซึ่งผู้แสดงประกอบด้วยจำนวนผู้แสดง84คนขบวนขุนของบ้านพันนานำหน้าโดยเจ้าชายชัยวรมันที่7โดยท่านศิวกรคำตะลิกรองนายกเทศมนตรีตำบลพันนานะครับนำขบวนของทหารเอกของเจ้าชายชัยวรมันที่7
เป็นสิริพรเมืองเขียวของเจ้าแม่กาลีซึ่งปรากฏว่าโรคร้ายได้หายไปความเชื่อนี้เชื่อว่าเจ้าแม่กาลีพึงพอใจและนิยมทำเป็นรูปเคารพสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนี่คือตำนานของศิวลึงโดยย่อครับผมจะต้องย่อเป็นภาษาอังกฤษเลยอาจารย์ว่าเราแปลเป็นภาษาอังกฤษให้ผมรู้ป่ะศิวลึง So for the last part of the procession you can see the stone Shiva Linga. That's the English term for Shiva Linga. So the Shiva Linga, the ancient one was found under the ground in the area of Sichuan Dandian district, and we believe that it is made to signify the good health and to gather safety and to chase away all the disasters. So that would be the belief from what I've learned from Kun San. เสียงประมือให้อาจารย์น้อยผมหน่อยครับแปลแบบไม่มีสคริปต์นะครับจากโรงเรียนวิถีธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครนะฮะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับผ่านไปนะครับสำหรับขบวนที่7ขอบคุณท่านอำเภอสว่างแดนดินนะครับและกลุ่มอำเภอต่างๆด้วยเช่นกันนะครับต่อไปเราจะมาถึงขบวนที่8โดยกลุ่มชุมชนวัดศรีสุมังร่วมกับโรงเรียนสกลนครวิทยาประดุจครับIs the procession number 8 by Chung Chun Wat Si Sumang community and also the commerce from Sakon Rat Vithyanakun School. And the performance is called Bao Sao Thai Sakon Kung Hong Sattha Bhusha Pha Sa Phung. So this would be the collaboration by the male and the female performers in order to pay respect to the wax castle. ในขบวนหลักวันศาสตร์ซึ่งจำปีนี้เป็นขบวนของชุมชนวัดศรีสุมาโดยขบวนสกลนาวิทยานุกูลนะครับเป็นชุดการแสดงบ่าวสาวไทยสกลโอบต้นศรัทธาบูชาพระศาสตร์พึ่งนะครับโดยนักแสดงจากโรงเรียนสกลนาวิทยานุกูลจำนวน100ชีวิตชื่อเพลงที่ใช้ประกอบขบวนนะครับลายสาวน้อยเรียบดอนสวรรค์เป็นการแสดงผสมผสานระหว่างรำโบราณรำหางนกยูงแล้วก็ดับผู้ไทยฟ้อนผู้ไทยของสกลนครวงโกงลางศิลป์สอนรามจากโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลสถานที่ฝึกซ้อมก็ฝึกซ้อมที่สกลราชวิทยานุกูลขอบคุณว่าที่ร้อยตรีดร.สุกิจศรีพรมผู้อำนวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลนะครับI'm not afraid to die.
ักเรียนโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลนะครับเพื่อนผู้หลังก็จะจอดโชว์ที่วัดพระธาตุเชิงชุมภายในบริเวณรอบๆองค์พระธาตุเชิงชุมนะครับแล้วทีนี้ไปถึงตอนเช้าเลยตอนเช้าก็จะมีพิธีทำบุญตักบาตรในวันออกพรรษาที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารพงศ์วิราชที่มาดูเป็นต้นไปที่วัดพระธาตุเชิงชุมนะครับเป็นเวลาเลยมาเรสตีมันจะตกติดแผลที่อ่านในอินเดียมันสตาร์ทอัพซิสเตอร์ที่อัพวัดพระธาตุเชิงชุมเชียงโตอยู่อ่อนอินฟายเจ็ดชูจอยดีออฟฟิศฟูดเมคกิ้งแมรี่เซเรมานีทูออฟดิอาจารย์เบเนอร์โบอาจารย์ออฟเดอะมอนส์อัพเชียงโตถ้าเราสังเกตนะครับว่าปีนี้เนี่ยเท่าที่ผมสังเกตจะเห็นว่าปราสาทพึ่งทั้งปราสาทพึ่งโบราณปราสาทพึ่งประยุกต์และปราสาทพึ่งสร้างสรรค์มีพัฒนาการที่มีความสวยมีรายละเอียดที่มากขึ้นผมก็หนักใจแทนคณะกรรมการนะครับหลายท่านก็ใช้วิธีถ่ายภาพแล้วก็ไปขยายดูว่าความละเอียดตรงไหนอะไรยังไงแต่เบื้องต้นก่อนที่คณะกรรมการจะนั่งให้คะแนนในวันนี้เนี่ยเราได้ไปให้คะแนนด้วยที่บริเวณจุดทำปราสาทพึ่งนะครับในช่วงของที่มีแสงสว่างในช่วงเวลากลางวันเพราะฉะนั้นความละเอียดของตัวปราสาทตามกติกาการให้คะแนนสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับขอบคุณเสียงปรบมือครับขอบคุณครับขอบคุณครับใครปรบมือขอให้เจริญและมีความสุขตลอดไปขอบคุณครับให้กำลังใจนักแสดงให้กำลังใจผู้นำปราสาทพึ่งชมรมจ้างทำปราสาทพึ่งสกลนครให้อนุรักษ์สื่อสารขนบธรรมเนียมศิลปะและวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของบรรพบุรุษของเราให้คงอยู่สืบต่อไปนะครับเพราะทุกวันนี้ภัยร้ายก็คือโลกาภิวัตน์เทคโนโลยีที่มันมาเร็วมากนะครับไร้ขอบเขตไร้การควบคุมนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นอัตลักษณ์แล้วก็เป็นความเข้มแข็งของโครงสร้างสังคมไทยก็คืออัตลักษณ์ที่ทรงคุณค่าของสังคมไทยในทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นภาคใต้กลางอีสานหรือภาคเหนือก็ตามครับซึ่งจริงๆคือเราโชคดีนะคะที่เราได้เกิดในสกลนครแล้วก็มีความหลากหลายให้เราได้สัมผัสและเราเห็นความงดงามและความแตกต่างและความหลากหลายนั้นด้วยนะคะความงดงามหนึ่งที่ซ่อนอยู่ก็คือ